าไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมแล้วเขาบอกว่ามีพนักงานส่งพัสดุสวมเครื่องแบบมาเต็มยศเลยทั้งหมวกกันน็อกทั้งเสื้อแจ็คเก็ตไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามาจากเจ้าไหนเข้าไปที่ร้านทองเอาปืนไปกระบอกหนึ่งแล้วจี้ชิงทอง10บาทจำนวน10เส้นนี่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิดคือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงเลยร้านทองวงจรปิดเยอะเอาปืนจ่อพนักงานแล้วดูนะฮะอีกมุมหนึ่งรับจากในร้านทองดูนะฮะผู้ชายคนนี้สวมเสื้อสีแดงสวมหมวกกันน็อกเดินถือปืนเข้ามาแล้วก็จี้บังคับให้พนักงานพาเข้ามาในร้านแล้ววางถุงพัสดุอย่างหนึ่งเอาไว้ที่เคาน์เตอร์บอกว่าเอาทองมา10บาท10เส้นแล้วก็โยนถุงเอาไว้ที่เคาน์เตอร์นี่โอ้โหนี่อีกมุมนึงใช่ไหมพี่วิลลี่ดูนะฮะนี่โอ้โหนี่คือหลอกล่อว่าจะมาส่งของแล้วถือโอกาสตอนที่ประตูมันเปิดอยู่ไงมันล็อกไม่ได้ปึ๊บก็ดันเข้ามาเลยแล้วเขาง้างประตูคาไว้ด้วยนะฮะใช่เขารู้ว่ามันมีล็อกอัตโนมัติไงง้างไว้ก่อนแล้วกะว่าบังคับเนี่ยใช้ปืนขู่แล้วให้น้องพนักงานเข้าไปหยิบทองมาให้10เส้นโอ้โหนี่คือศึกษามาแล้วล่ะศึกษาแผนมาแน่ๆครับแล้วดูพอโยนถุงไปปั๊บแล้วจังหวะที่อยู่ๆเขาก็ตกใจแล้วเขาวิ่งหนีไปเลยใช่ไหมเพราะนี่เห็นไหมเพราะว่าเอ้ยหยิบทองมาเดี๋ยวนี้10เส้นแล้วพอโยนปุ๊บน้องทุกคนวิ่งเข้าไม่ได้ศึกษาว่าร้านนี้มีระบบล็อกอัตโนมัติ2ชั้นโอ้พวกเขาก็ปลอดภัยเข้าไปในอีกชั้นหนึ่งแล้วแกก็โยนทองแกก็โยนถุงมาสิฉันก็ซ่อนตัวแล้วเลยไม่ได้ซักเส้นแล้วก็ต้องรีบขับรถหนีออกไปตัดสินใจว่าโอเคอยู่ไม่ได้แล้วเพราะยังไงก็ไม่รู้จะเปิดตู้ทองยังไงใช่เพราะไม่มีคนอยู่พนักงานหลบเข้าด้านหลังร้านแล้วล็อกปิดหมดเลยเท่านั้นแหละฮะทางด้านของคนร้ายก็ตัดสินใจกลับออกไปแล้วก็ขึ้นรถขับหนีค่ะโดยคุณนะคะกันธนัทค่ะซึ่งเป็นพนักงานในร้านเล่าให้กับอมรินทร์ทีวีฟังว่าช่วงบ่ายตามภาพจากกล้องวงจรปิดเลยคือมีพนักงานส่งพัสดุมันน่าจะปลอมตัวมาแหละใส่ชุดเนี่ยเหมือนกับบริษัทใหญ่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วมันเข้ามาปุ๊บเอะใจอยู่เพราะถ้าเราจะส่งของให้ใครสักคนพี่วิลลี่เราต้องบอกว่ามีพัสดุส่งคุณวิลลี่ถูกไหมถูกอันนี้อ่ะนี่ไม่เอ่ยไม่รู้บอกว่าพี่ออกมารับของน้องเขาก็เริ่มระแวงก็ระวังตัวแต่ไม่รู้ว่าเป็นพัสดุอะไรออกไปรับก่อนแล้วพอจังหวะที่ออกไปรับมันใช้ปืนจี้หลังจากนั้นมันก็ขู่ว่ามันจะยิงถ้าไม่เอาทอง10เส้นใส่ถุงให้มันปรากฏว่าโจรมันไม่รู้มาก่อนว่าระบบของร้านดูแลทองไว้2ชั้นคือประตูอัตโนมัติด้านหน้าแล้วด้านหลังน้องพนักงานทุกคนวิ่งไปด้านหลังล็อกตัวเองภายในประตูปุ๊บโทรแจ้งตำรวจโจรก็ตกใจว่าเฮ้ยมีระบบล็อกเดี๋ยวเราถูกล็อกที่นี่เราหนีดีกว่ามันเลยไม่ได้อะไรไปลองฟังเสียงคุณกันธนัทค่ะหน่อยเอา10บาท10เส้นอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูยิบให้พี่เดี๋ยวหนูยิบให้แต่ว่าทองมันอยู่ข้างในนะเดี๋ยวยิบให้แต่หนูเข้าข้างในก่อนแล้วก็เลยมีคนท้องอะค่ะพี่เขาท้องมาเปิดประตูให้ประตูเนี้ยค่ะมาเปิดให้แล้วเขาบอกว่าอย่ากดนะอย่ากดนะถ้ากดกูยิงนะหนูก็เลยบอกว่าพี่เดี๋ยวหนูยิบให้มันอยู่ข้างในอะไรเงี้ยค่ะพอเข้าประตูนี้ได้ก็เลยเข้าประตูนี้แล้วก็แอบหลังร้านกันค่ะค่ะก็แอบในร้านเลยแล้วเขาก็ไปเองเหมือนแบบว่าไม่มีคนหยิบให้เขาก็ไปเองสุดท้ายนะฮะหนีไปได้โดยที่ไม่ได้ทองไปสักบาทหนึ่งแต่เขาบอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นปืนปลอมที่เอามาจ่อแล้วก็ขู่เพื่อจี้ชิงทองครั้งนี้ไม่ได้ทองไปสักบาท